ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงตัวละคร UR ตัวแรกที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยควรจะสุ่มมาติดไอเดียไว้สำหรับตัวละครระดับ UR ที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยต่อจากนี้เนี่ยก็จะมีโกแค่สื่อนะครับซึ่งคอนเฟิร์มแล้วว่าจะเข้ามาในเดือนหน้าแล้วก็ตามต่อด้วยแฟตประกายแสงนะครับยุงแล้วก็ตัวละครอย่างจักรพรรดิเด็กนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าทั้ง4ตัวละครนี่เนี่ยเราควรที่จะเลือกตัวละครไหนมาเป็นตัวละครระดับ UR ตัวแรกของ IDส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองไม่ว่าจะเป็นเกม Wuthering Wave Back Cover Mobile Honkai Star Rail Senless Zone Zero และเกมอื่นๆอีกมากมายผมก็ต้องขอแนะนำร้าน Elastic Shop ปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันอย่างแน่นอนพอร้านเปิดมา4ปีแล้วก็จดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจ Elastic Shop หรือว่าเพจ Elastic Shop สำรองตามรูปที่ขึ้นให้ดูได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ Elastic Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ดูความสามารถของแต่ละตัวละครกันดีกว่านะครับผมว่าตัวละคร UR ทั้ง4ตัวนี้เนี่ยถ้าเราเลือกได้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับผมในการมาเป็นตัวละคร UR ตัวแรกของ ID เราเนี่ยเราควรจะเลือกตัวละครตัวไหนดีนะและก็จะเสริมไปด้วยนะครับผมถ้าเรามีงบอีกหน่อยในการเลือกได้2จาก4ตัวละครระดับ UR เนี่ยเราควรจะเลือกมาเป็นคู่ไหนดีเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกกันนะครับผมอย่างโกเคสือระดับ UR ก็จะมาเป็นสายต่อสู้ทางฝั่งปีศาจสกิลแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเลยเดียวแล้วก็สร้างดาเมจจากพลังโจมตี 120% ต่อไปสกิลอันตินะครับจะเป็นการโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งนะครับผมต่อเป้าหมายแนวนอนจะสร้างดาเมจ 800% จากพลังโจมตีและการโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะมีโอกาส 50% ที่จะทำสาหัสใส่ศัตรูมาดูกันที่สกิลพาสซีฟกันบ้างนะครับผมสำหรับสกิลพาสซีฟเนี่ยเมื่อเริ่มต้นเทิร์นตัวละครโกเคสือจะได้รับ 60% การหลบดาเมจนะและก็หลังจากที่ตัวละครใดๆทำการเคลื่อนไหวนะครับตัวละครโกเคสือเนี่ยจะทำการระเบิดดาเมจสาหัสที่ศัตรูได้รับอยู่ในทันทีนะครับทีนี้มาดูกันที่สกิลปลุกตื่นกันบ้างนะครับสกิลปลุกตื่นเนี่ยตัวละครโกเคสือจะทำการบัฟให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่อยู่รอบข้างซ้ายขวานะจะทำให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้รับชำนาญไม่ย่อท้อนะครับซึ่งไอชำนาญไม่ย่อท้อตรงนี้เนี่ยเมื่อตัวละครเราหรือว่าตัวละครเพื่อนร่วมทีมที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยได้รับดาเมจถึงตายนะครับผมจะติดชำนาญไม่ย่อท้อแล้วก็จะรีเลือดกลับมา 100% นะครับโดยจะสามารถเกิดขึ้นได้สูงสุด2ครั้งต่อ1การต่อสู้นะครับต่อตัวละครนะสำหรับโกเคสือเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เน้นบัฟถึกเพื่อนเหมือนเดิมนะครับหรือว่าเน้นให้เพื่อนตายยากเหมือนกับล่าง SSR แล้วก็ล่าง SSR บวกเลยนะพวกล่าง SSR เนี่ยก็จะเป็นการเสริมให้ตัวละครได้รับฮิลแรงขึ้นนะครับส่วนล่าง SSR บวกเนี่ยก็จะเลือกซัมมอนมาในการคอยช่วยแชร์ดาเมจตรงนี้ก็จะช่วยเพื่อนร่วมทีมของเราตายยากขึ้นมาล่างนี้ก็จะมีการมอบชำนาญไม่ย่อท้อด้วยนะครับก็จะทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยตายยากขึ้นไปอีกนะแล้วก็มาต่อกันที่ตัวละคร UR ตัวที่2นะครับผมนั่นก็คือแฟตประกายแสงระดับ UR แฟตประกายแสงเนี่ยจะมาทางฝั่งอาวุธนะครับผมแล้วก็เป็นฝ่ายฮีโร่สกิลแรกก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายระยะเดียว2ครั้งสร้างดาเมจ 120% จากพลังโจมตีสกิลอันตีเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีทั้งทีมนะครับผมใช้ลูกไฟทั้งหมด2ลูกไฟด้วยการจะเป็นการโจมตีทั้งทีมสร้างดาเมจ 800% จากพลังโจมตีหลังจากโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสุ่มศัตรูนะครับผม3ตัวได้รับชำนาญบทขยี้ชำนาญบทขยี้คืออะไรนะครับสำหรับชำนาญบทขยี้เนี่ยก็จะให้อัตราลดดาเมจ 10% นะครับเมื่อถูกโจมตีเนี่ยก็จะเสริมดาเมจบทขยี้อีก 200% ของพลังโจมตีนั่นเองนะและก็ยังมีการปิดการไล่โจมตีของฝั่งศัตรูอีกด้วยส่วนสกิลพาสซีฟนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มการหลบหลีกนะครับ 60% แล้วก็จะมีภูมิต้านทานการคุ้มกันนะครับผมเอฟเฟกต์พิการอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะและก็ยังมีความสามารถในการเพิ่มความไวกับตัวเอง 30% อีกด้วยและสุดท้ายสกิลปลุกตื่นหลังจากปลดล็อกระดับ LR ตัวละครตัวนี้จะมีความสามารถในการไล่โจมตีฝั่งตรงข้ามที่มีค่าความไวต่ำกว่าตัวเองนะครับผมได้สูงสุดที่3ครั้งด้วยกันทีนี้มาต่อกันที่ตัวละคร UR ตัวที่3นะครับผมก็จะเป็นยุงนะยุงเนี่ยถ้าพูดถึงล่าง SR แล้วก็ล่าง SSR ที่เป็นยุงแดงเนี่ยก็จะเด่นทั้งด้านการโจมตีนะครับผมแล้วก็การฟื้นฟู HP นะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ล่าง UR กันบ้างว่าตัวละครตัวนี้ทำอะไรได้บ้างสำหรับตัวละครยุงแดงเนี่ยก็จะมาเป็นทางฝั่งของสายพลังนะครับผมทางฝั่งปีศาจสกิลแรกก็ไม่มีอะไรนะครับจะเป็นการโจมตีเป้าหมายรายเดียวสร้างดาเมจ 120% จากพลังโจมตีต่อกันที่สกิลอันติของตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นการโจมตีสู้2ตัวนะครับหรือว่าเป็นการโจมตีแถวแนวตั้งนะจะสร้าง300% จากพลังโจมตีต่อไปสกิลพาสซีฟนะครับสกิลพาสซีฟของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการลดดาเมจที่ไม่ใช่คริติคอลลงไปนะครับผม 60% แล้วก็มีความสามารถในการลบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสตันแบบพิเศษหรือว่าการใบ้นะครับให้กับเพื่อนร่วมทีม1คนด้วยต่อไปสกิลปลุกตื่นระดับ UR นะครับผมก็สกิลนี้เอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตัวละครตัวนี้จะเรียกยุงนะครับหรือว่าซัมมอนออกมานะทั้งหมด10ตัวละครด้วยกันซึ่งไอ้พวกยุงพวกนี้นะครับผมก็จะได้รับพลังโจมตีพื้นฐาน 800% จากตัวละครยุงล่างนี้นะและก็จะมีความสามารถในการแชร์ดาเมจด้วยนะครับอยู่ที่ 80% จะสามารถช่วยแชร์ดาเมจได้ทั้งทีมนะครับ
ทีนี้ก็มากันที่ตัวละคร UR ตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นจักรพรรดิเด็กแล้วก็รู้สึกว่าในเดือนหน้าจากที่ผมเห็นหลุดออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างซอมบี้แมนระดับ UR เข้ามาแล้วด้วยนะก็เดี๋ยวเราต้องมารอดูกันอีกทีนะครับผมว่าซอมบี้แมนระดับ UR ตัวนั้นเนี่ยมันโหดหรือเปล่านะแต่ว่าในคลิปนี้เรามาดูกันแค่4ตัวละครนี้ก่อนเลยกันว่าถ้าเราเลือกได้1ใน4ตัวนี้เราควรจะเอาอะไรดีก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลของตัวละครจักรพรรดิเด็กกันเลยนะจักรพรรดิเด็กเนี่ยก็จะมาเป็นสายสีฟ้าทางฝั่งฮีโร่สกิลแรกก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายรายเดียวนะครับผมสร้างดาเมจ 120% จากพลังโจมตีสกิลอันตีเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายแนวตั้งนะครับผมทั้งหมด3ครั้งสร้างดาเมจ 900% จากพลังโจมตีแล้วก็จะมีการเพิ่ม 30% การบล็อกให้กับทั้งทีมเป็นระยะเวลา2เทิร์นต่อไปสกิลพาสซีฟของตัวละครจักรพรรดิเด็กเนี่ยตัวละครตัวนี้จะลดความเสียหายที่ไม่ใช่คริติคอลลง 60% และก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยติดบล็อกนะครับมันจะมีการสร้างทนทานนะครับผมหรือว่าสร้างโล่เท่ากับ 25% ของค่าพลังชีวิตสูงสุดสามารถสร้างได้สูงสุดที่4ครั้งนะส่วนสกิลคอของตัวละครจักรพรรดิเด็กนะครับความสามารถของสกิลคอเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอขั้นต้นก่อนนะคอขั้นต้นนะครับเราจะได้รับพลังงาน3หน่วยในทุกๆเทิร์นนะครับส่วนความสามารถของคอขั้นสูงเนี่ยอันนี้เข้าใจแบบง่ายมากๆเลยนะครับมันจะคล้ายๆกับคอของปู่บอมเลยนะคอของปู่บอมเนี่ยเวลาที่เราใช้นะครับหรือว่าเราใส่คอปู่บอมเนี่ยเมื่อเริ่มเทิร์นมาเราก็จะได้รับโล่มานะครับซึ่งไอ้คอจักรพรรดิเด็กเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าคอจักรพรรดิเด็กอันนี้มันจะมาเป็นโล่แบบพิเศษจะเป็นโล่สีม่วงซึ่งหนาเท่ากับ 150% นะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างว่าโล่สีม่วงของคอจักรพรรดิเด็กเนี่ยมันเป็นแบบไหนเผื่อว่าใครที่ยังไม่เคยดูหรือว่ายังไม่เคยเห็นนะก็เมื่อเริ่มเทิร์นมาเราก็จะได้โล่สีม่วงแบบนี้นะครับให้ทั้งทีมเลยนะและที่สำคัญเลยก็คือไอ้โล่พวกนี้นะครับผมเราสามารถใช้โล่ปกติในการเติมความหนาให้กับโล่พวกนี้ได้ด้วยทีนี้เราก็น่าจะได้รู้ความสามารถของทั้ง4ตัวละครระดับ UR ที่จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เราต่อจากนี้แล้วนะครับผมก็เริ่มกันที่โกเคสึเนี่ยจุดเด่นก็จะเป็นการกันตายเพื่อร่วมทีมนะครับส่วนแฟลชประกายแสงเนี่ยก็จะเป็นตัวละครดาเมจที่โจมตีทั้งทีมมีการไล่โจมตีด้วยส่วนตัวละครยุงเนี่ยก็เป็นตัวละครที่โจมตีได้รุนแรงนะครับมีความสามารถในการเรียกยุงออกมาช่วยรับดาเมจด้วยนะส่วนจักรพรรดิเด็กเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มาพร้อมกับคอใหม่ในรอบ11เดือนนะครับเพราะว่าระยะเวลาการเข้าของตัวละครจักรพรรดิเด็กกับคอเก่าของโบลอสเนี่ยมันห่างกันที่11เดือนนะครับผมได้ลองไล่นับดูแล้วทีนี้ก็มาถึงเวลาเลือกกันแล้วนะครับผมว่าเราควรที่จะเลือกตัวละคร UR ตัวไหนมาเป็นตัวแรกของ ID เรากันดีนะถ้าสมมติว่า ID เราสามารถเลือกได้เพียงแค่ตัวเดียวจริงๆนะครับผมก็จะเชียร์เป็นจักรพรรดิเด็กเพราะจักรพรรดิเด็กเนี่ยมันจะมาพร้อมกับสกิลคอนะและก็อย่างที่เราเห็นว่าคอจักรพรรดิเด็กกับคอโบลอสเนี่ยมันห่างกันเกือบปีหนึ่งเลยนะครับเพราะงั้นตัวละครจักรพรรดิเด็กเนี่ยกว่าจะตกเมตานะครับผมก็คิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า6เดือน7เดือนแน่ๆนะครับกว่าจะมีตัวละครคอใหม่เข้ามาแต่ถ้าทางเกมรัดเอาคอใหม่เข้ามาไวกว่านั้นก็อย่าว่ากันแล้วกันนะครับเพราะว่าตามปกติเนี่ยเกมนี้เขาจะไม่เอาตัวละครคอใหม่เข้ามาอย่างต่ำๆก็ประมาณ6เดือนเลยนะเพราะผมก็เลยคิดว่าจักรพรรดิเด็กเป็นตัวละครที่คุ้มค่ามากๆในการเลือกเข้ามานะครับเพื่ออัปเกรดทีมเราทั้งทีมก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครใจร้อนนะครับขี้เกียจรอจักรพรรดิเด็กมันนานเกินไปอยากได้ตัวละคร UR ตัวแรกที่ไวกว่านี้เนี่ยผมก็จะขอเชียร์เป็นตัวละครอย่างแฟลชประกายแสงระดับ UR นะแฟลชประกายแสงระดับ UR จากที่ผมได้ไปไล่เช็คในศึกดวลหรือว่าในการดวล PP อะไรพวกนี้นะครับรวมถึงดวลเรียลไทม์ต่างๆเนี่ยแฟลชประกายแสงมันจะเป็นตัวละครดาเมจหลักของเมตา UR ปัจจุบันนี้เลยนะครับเป็นตัวโจมตีทั้งทีมนะครับผมสร้างดาเมจได้รุนแรงมากๆมีความสามารถในการไล่โจมตีอีกนะมันก็เลยเป็นตัวละครตัวแบกนะครับของเมตา UR อย่างที่ผมได้เคยพูดถึงว่าตัวละครระดับ UR ที่เราควรจะเลือกเนี่ยลำดับที่1ก็จะเป็นตัวคอนะครับลำดับที่2ก็จะเป็นพวกตัวละครบัฟสปีดบัฟอะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วก็ลำดับที่3ที่เราควรจะเลือกก็จะเป็นตัวละครดาเมจที่สามารถแบกทีมเราได้ทั้งทีมเพราะตัวละครแฟลชประกายแสงมันก็ตรงเงื่อนไขที่เป็นตัวดาเมจระดับ UR ที่สามารถแบกทีมเราได้ทั้งทีมนะครับตัวนี้ผมก็แนะนำเลยนะนี่ก็จะเป็น1ใน2ตัวละครนะครับที่ผมจะแนะนำให้เราเลือกมาเป็นตัวละคร UR ตัวแรกนะครับถ้าเรามีงบเลือกได้เพียงแค่1ตัวนะแต่เชียร์มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นจักรพรรดิเด็กนะครับทีนี้ต่อไปถ้าเรามีงบในการเลือกได้2จาก4ตัวล่ะเราควรจะเลือกตัวละครตัวไหนดีส่วนตัวผมก็จะเชียร์เป็นคอมโบแฟลชประกายแสงควบคู่กับตัวละครอย่างจักรพรรดิเด็กนะเพราะเราจะได้ทั้งตัวคอแล้วก็ได้ทั้งตัวในการเอาไว้เคลียร์มอนตามด่านต่างๆรวมถึงการลง PVP ด้วยเพราะจักรพรรดิเด็กมันโจมตีทั้งทีมนั่นแหละครับและทีนี้ถ้าถามว่าตัวละครอย่างยุง UR แล้วก็โกเคสึที่เป็นตัวลูกหลานของผมเนี่ยทำไมผมถึงไม่แนะนำให้เราสุ่มนะครับเหตุผลง่ายๆก็เพราะว่าตัวละคร UR ตัวแรกผมอยากให้เป็นตัวละครที่สามารถทำได้ทุกอย่างมากกว่านะคือโกเคสึกับตัวละครอย่างยุงเนี่ยมันสามารถทำได้หลายอย่างก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องในการเคลียร์มอนเคลียร์พวกนี้เนี่ยมันสู้แฟลชประกายแสงไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้นับเพียงแค่การเคลียร์ด่านต่างๆนะเพราะในเกมนี้เราต้องมีการลงฟาร์มอุปกรณ์อะไรต่างๆด้วยนะครับช่วงเราเวลแรกๆเนี่ยตัวละครที่โจมตีหมู่ได้มันก็จะช่วยเราเคลียร์พวกคอนเทนต์ต่างๆพวกนั้นได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับประหยัดเวลาเรามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าถามว่าไอ้พวกโกเคสึกับยุงพวกนี้สามารถทำได้ไหมมันก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่ามันจะช้ากว่าเท่านั้นเองนะครับเพราะทั้งสองตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวละครที่โจมตีทั้งทีมนะแต่ถ้าพูดถึง
ื่องการบัฟทีมการซัพพอร์ตทีมเนี่ยผมมองว่า2ตัวละครนี้ทำได้ดีกว่าแฟตนะครับในการยืมเพื่อนร่วมทีมให้เพื่อนร่วมทีมเราตายแต่ว่าในช่วงแรกๆที่เราเล่นเกมนี้เรายังไม่ได้ต้องการตัวละครในการเอามายืมให้เพื่อนร่วมทีมเราตายนะครับเราต้องมีตัวดาเมจหลักตัวละครที่เราไม่ให้ต้องการตายก่อนนะเราถึงคอยสุ่มให้พวกตัวละครยืมให้ทีมเราตายเข้ามานะครับแต่อันนี้ก็เป็นแค่ความคิดของผมเท่านั้นนะครับใครที่คิดเห็นแตกต่างกันยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยโดยตอนนี้เนี่ยผมก็จะเชียร์เป็นแฟตประกายแสงกับจักรพรรดิเด็กนะครับผมเป็น2ตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับถ้าใครอยากได้ตัวละครระดับ UR ตัวแรกนะในการเอามาแบก ID นะครับสำหรับคนที่มาเริ่มเล่นหลังจากนี้หรือว่าเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์เดียวกับผมนะครับแล้วก็กำลังวางแผนว่าจะเปิดตัวไหนดีนะส่วนตัวโกเคสือเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าเราได้มาแล้วก็สามารถตบคนที่ยังไม่มีโกเคสือได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใจเย็นกว่านั้นไปรอแฟตประกายแสงในการช่วยเราเคลียร์คอนเทนต์ต่างๆได้ไวขึ้นเนี่ยผมมองว่าไงแฟตประกายแสงมันก็คุ้มค่ามากกว่านะแต่คุ้มค่าที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นจักรพรรดิเด็กอยู่แล้วเอาเป็นว่าสับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนแผนในการสุ่มตัวละครระดับ UR ตัวแรกของผมเนี่ยผมก็ลังเลอยู่ว่าผมจะเอาแฟตประกายแสงดีไหมหรือว่าจะกัดฟันรอยาวๆนะครับไปรอจักรพรรดิเด็กดีแต่ถ้าตัวผมมันใกล้เคียงกับ180ใบผมก็อาจจะมีการเติมเพิ่มเพื่อแฟตประกายแสงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะเราต้องมารอดูกันที่1อันว่าคลิปนี้ผมก็น่าจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แหละครับผมเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในเกมวันพัทแมนเดอะสตรองเกตคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ